สวัสดีครับทางสถาบันยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนทุกท่านที่เข้ามาวิจัยและใช้บริการที่สถานีทดลองสถาบันมีความตั้งใจที่จะแนะนำการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในการทำงานวิจัยและการใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อที่ให้ผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจะป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการปฏิบัติงานหรือทำการทดลองนั่นคือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองนะครับในโถงทดลองประกอบไปด้วยสถานีทดลองต่างๆจะเริ่มตั้งแต่สถานีบีมไลน์1และเดินวนไปทางซ้ายถึงบีมไลน์8แต่ละสถานีทดลองจะแตกต่างกันออกไปขึ้นกับพลังงานและเทคนิคการทดลองก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าใช้บริการแสงซินโครตรอนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้บริการมาเป็นครั้งแรกและผู้ที่เคยมาใช้บริการแล้วเมื่อมาถึงสถาบันให้ติดต่อส่วนงานบริการผู้ใช้หรือในวันหยุดติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อยืนยันการเข้ามาใช้บริการของท่านจากนั้นรับชมวิดิทัศน์เรื่องขั้นตอนและข้อแนะนำความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการครั้งแรกก่อนเข้าโถงทดลองรับบัตรเข้าออกอาคารเครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลตรวจสารตัวอย่างสารเคมีที่นำมาทดลองและลงนามในแบบฟอร์มขออนุมัติความปลอดภัยข้อปฏิบัติไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในโถงทดลองห้องปฏิบัติการและห้ามสูบบุหรี่หรือทำให้เกิดประกายไฟใดๆทางสถาบันได้จัดสถานที่ให้คือห้องพักผู้ใช้บริการอยู่ตรงข้ามห้องส่วนงานบริการผู้ใช้และบริเวณที่สูบบุหรี่คือนอกอาคารก่อนใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ขออนุญาตจากผู้ดูแลก่อนไม่อนุญาตให้หญิงมีครรภ์เข้าไปในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทางรังสีไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าไปในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทางรังสีผู้ใช้บริการควรจะสำรวจรอบๆของสถานีทดลองเพื่อให้ทราบถึงจุดจัดวางอุปกรณ์ความปลอดภัยสามารถนำมาใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทั้งดับเพลิงและปุ่มแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะติดตั้งรอบโถงทดลองและอาคารสำนักงานอุปกรณ์กำจัดสารเคมี6รั่วไหลมี3จุดคือจุดที่1อยู่ข้างห้องเตรียมสารจุดที่2อยู่ภายในห้องเตรียมสารจุดที่3อยู่จุดเติมไนโตรเจนเหลวใกล้ระบบลำเลียงแสงที่4อุปกรณ์ล้างตัวและล้างตาฉุกเฉินมี2จุดคือจุดที่1อยู่นอกอาคารใช้ทางออกฉุกเฉินใกล้ระบบลำเลียงแสงที่4จุดที่2อยู่นอกห้องปฏิบัติการชีวภาพชั้น3ชุดปฐมพยาบาลมี2จุดคือจุดที่1หน้าสถานีทดลอง BL1จุดที่2ห้องส่วนงานความปลอดภัยต่อไปคือระหว่างที่ผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนกำลังทำงานวิจัยหรือปฏิบัติงานบริเวณสถานีทดลองควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ต้องเปิดเครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลตลอดเวลาที่อยู่ภายในโถงทดลองโดยค่าระดับรังสีได้รับไม่ควรเกิน3ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะทำการทดลองที่สถานีทดลองหากปรากฏป้ายเตือนไฟเอ็กซเรย์ออนไม่อนุญาตให้ใส่หรือเปลี่ยนสารตัวอย่างต้องเฝ้าระมัดระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีอันตรายขณะทำการทดลองไม่ควรปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายโดยลำพังห้ามทิ้งสารเคมีใดๆลงอ่างหรือท่อน้ำโดยให้รวบรวมเก็บไว้ในภาชนะของเสียเคมีที่จัดเตรียมไว้ที่ห้องเตรียมสารห้ามใช้ก๊าซอันตรายไวไฟทุกชนิดก่อนได้รับอนุญาตเว้นแต่ก๊าซไนโตรเจนอาร์กอนฮีเลียมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันได้แก่เหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติดังนี้เหตุเพลิงไหม้สวัสดีค่ะ
รปภ.คะตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บินไลน์ 32A ค่ะทำการดับเพลิงขั้นต้นคือหาถังดับเพลิงที่ใกล้บริเวณฉีดพ่นไปที่จุดเกิดเหตุเมื่อคิดว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้กดปุ่มแจ้งเหตุอยู่ใกล้ผนังหรือเสาของโถงทดลองและให้ออกจากสถานที่หรืออาคารนั้นทันทีและอพยพไปจุดรวมพลเหตุก๊าซรั่วเมื่อเกิดเหตุก๊าซรั่วซึมมีเสียงดังให้ติดต่อผู้ดูแลสถานีทดลองทันทีสารเคมีรั่วไหลเมื่อเกิดสารเคมี6รั่วไหลให้ใช้วัสดุดูดซับเช็ดออกแล้วรวบรวมใส่ภาชนะบรรจุของเสียเคมีเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไปกรณีได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมีให้รีบล้างหรือทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านมากๆแล้วไปพบแพทย์พร้อมนำฉลากสารเคมีไปด้วยหรือหากเกิดเหตุใดๆให้แจ้งผู้ดูแลสถานีทดลองทันทีหรือโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เบอร์โทร1555ภายนอกกด044-217-040ต่อ1555ภายหลังเสร็จสิ้นการใช้บริการแสงซินโครตรอนให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้และจัดเก็บอุปกรณ์หรือจัดเก็บสารเคมีให้เรียบร้อยทุกครั้งนำของเสียสารเคมีที่เกิดจากการทดลองใส่ภาชนะบรรจุและทิ้งในถังขยะที่เตรียมไว้อยู่หน้าห้องเตรียมสารในโถงทดลองให้คืนบัตรเข้าออกอาคารและเครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลกับพนักงานรักษาความปลอดภัยรปภ.พร้อมลงชื่อในสมุดคืนส่งคืนเอกสารต่างๆให้กับรปภ.ข้อแนะนำเบื้องต้นการใช้บัตรเข้าออกอาคารใช้บัตรแตะด้านล่างของเครื่องอ่านบัตรจากนั้นเครื่องจะอ่านบัตรและบันทึกข้อมูลประตูจึงจะเปิดสามารถเข้าและออกได้บัตรเข้าออกอาคารใช้ระบุบุคคลโปรดอย่าให้บุคคลอื่นยืมบัตรการใช้ปุ่มเปิดประตูฉุกเฉินใช้เปิดประตูในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นโดยใช้ของแข็งทุบที่กระจกหรือกดปุ่มสวิตช์การใช้ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเหตุเพลิงไหม้ใช้เมื่อพบเหตุฉุกเฉินหรือเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่สามารถระงับเหตุได้ให้กดปุ่มแจ้งเหตุอยู่บริเวณรอบโถงทดลองการใช้เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลเมื่อเข้าในโถงทดลองแล้วให้เปิดเครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลโดยกดปุ่ม power หรือปุ่มโหมดค้างจนกว่าจะติดและปิดเครื่องวัดรังสีเมื่อออกจากโถงทดลองโดยใช้วิธีการเดียวกันพื้นที่บริเวณสถานีทดลองได้กำหนดเป็นบริเวณพื้นที่รังสีตรวจตราคือมีปริมาณรังสีอยู่ที่ 0.11-3 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงซึ่งเป็นรังสีระดับต่ำกว่าขีดจำกัดของมาตรการความปลอดภัยทางรังสีเครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลถือเป็นทรัพย์สินของราชการหากชำรุดหรือสูญหายผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบการดูสถานะของเครื่องเร่งอนุภาคและลำอิเล็กตรอนสามารถดูสถานะได้ที่www.slri.or.th เมนู Machine Status หรือจอมอนิเตอร์ด้านหน้าตรงข้ามหน้าห้องพักผู้ใช้บริการและหน้าทางเข้าโถงทดลองเบอร์โทรศัพท์สำคัญขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวีดิทัศน์ส่วนงานความปลอดภัยสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชน